เราสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะก็อยู่ผมรายการและตั้มเกมเมอร์เช่นเคยโอ้ยเดี๋ยวครับรีเกม GTV กันอีกเช่นเคยนะกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟท์เอ็มอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟซีเรียลโรเพย์นั่นเองนะครับเป็นประเทศเปิดใหม่เลยนะฮะชื่อเซิร์ฟก็มีชื่อว่าหานุมานซิตี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวข้อมูลนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะก็เป็นแนวซีเรียลโรเพย์นะครับเปิดแล้ววันนี้นะครับขอไวลิตได้ที่ดิสคอร์ดเลยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวส่วนข้อมูลต่างๆระบบนะครับเดี๋ยวพี่จะไปพูดกันในเซิร์ฟด้วยนะครับตอนนี้เราก็เดี๋ยวทำการกด connect แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลย let's go ตอนนี้นะครับพี่ก็ได้ทำการเข้ามาอยู่ในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ wow. ส่วนจุดเกิดนะครับก็จะอยู่ตรงแถวๆตรงหน้า job center เลยนะครับก็แต่งตัวให้เรียบร้อยด้วยนะครับก็ตั้งชื่อตัวละครของคุณผู้ชมเลยนะครับโอ้พี่ก็แต่งตัวรีบๆหน่อยนะครับไม่รู้ว่าแต่งอะไรนะครับโอเคแล้วก็ไว้ทรงผมแสกกลางนะครับไม่รู้ว่าจะคิดไปถึงไหนนะทรงผมแสกกลางนะครับโอ้เห็นหลายเซิร์ฟนี่บางทีนะแสกกลางนี่กันเกือบทุกคนเลยนะที่ถ้าแบบว่าเป็นแก๊งอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเซิร์ฟนี้ก็อย่างที่บอกนะครับมีพวกมอสเสื้อผ้าแล้วก็ทรงผมด้วยนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะให้คุณผู้ชมได้ใส่กันนะครับโอเคมาอย่างแรกเลยนะครับปุ่มคำสั่งภายในเซิร์ฟนะครับกด F1 นะครับก็จะเป็นถอดเสื้อผ้าวงล้อนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็ F2 นะครับกระเป๋านี่กระเป๋านะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแอดมินให้กาชาปองมาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยรีวิวนะครับ F3 นะครับก็จะเป็นพวกแอนิเมชันนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะส่วนต่อมานะครับ F5 ก็จะเป็นอีโคโนมี่นะครับหรือว่าราคาตลาดโลกนะครับ wow. เป็นเมนู UI แบบนี้สวยๆเท่ๆเลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับไข่ดาวนะครับ29บาทนะครับมีไก่แพ็คด้วยนะไก่แพ็คอยู่ที่ประมาณ49นะครับทองนะครับ651บาทเลยนะครับ F6 ก็ไม่มีอะไรนะครับ F7 ก็จะเป็นใบแจ้งหนี้นะครับแล้วก็ F9 เป็นอุ้มแล้วก็แบกขี่หลังนะครับ F10 ก็ไม่มีอะไรนะครับต่อไป F11 ก็ไม่มีอะไรนะครับกด delete นะครับก็จะเป็นสกอร์บอร์ดนั่นเองนะครับนี่เลยแล้วก็กดปุ่ม M นะครับปุ่ม M ก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือนะแต่ว่าตอนนี้พี่ยังไม่มีมือถือนะครับได้เวลาทำการเปิดกาชาปองแล้วนะครับมาเราทำการเปิดกาชาปองกันดีกว่านะครับเริ่มแต่ลูกสีดำนะครับเป็นกล่องสุ่มหมายเลข1นะครับเปิดเลย ว้าวได้มา 1,000 นะครับโอเคก็ยังดีนะต่อไปนะครับก็เป็นกล่องสุ่มหมายเลข2นะครับสีเขียวนะครับปึ๊บว่าได้เบอร์เกอร์นะครับนึกว่าจะได้รถยนต์นะครับน่าเสียดายเลยนะครับอันสองนี้น่าจะเป็นสุ่มรถยนต์หรือเปล่านะครับเพราะว่ารถยนต์นี่คือแบบว่าเยอะมากเลยนะครับต่อไปอันสามนะครับลูกสีแดงนะครับเปิดเลยคุณไม่ได้อยู่ในสายงานนี้สามารถใช้กาชาลูกนี้ได้อ้าวโอเคไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ต่อมานะครับอาชีพภายในเซิร์ฟนี้นะครับอย่างเช่นพวกหน่วยงานเลยแล้วกันเนาะก็มีตำรวจแล้วก็หมอด้วยนะครับแล้วก็มีช่างซ่อมรถนะครับแต่ไม่รู้ว่าทางเซิร์ฟนะครับเขารับคนเพิ่มหรือเปล่านะต้องลองไปติดต่อที่Discordดูนะครับกด X นะครับกด X ก็เป็นการยกมือนะครับนี่แล้วก็กด Y นะครับเป็นการนั่งคุกเข่านะครับตอนนี้เราอยู่กันที่กาลาดนะครับกาลาดก็ตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยนะครับอันนี้ก็คือภายในเซิร์ฟนะในแผนที่นะครับนี่ตามนี้เลยนะครับกระดาษนี้แบบว่าเป็นหินอ่อนเลยนะโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยตรงนี้เป็นเพื่อขายของนะครับเป็นตลาดโลกหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะเป็นอีโคโนมี่นะครับหรือว่าบางทีมันก็จะเป็นตลาดโลกนะแล้วแต่บางเซิร์ฟนะครับตรงนี้ก็มีสระว่ายน้ำด้วยเนี่ยอุ้ยกระโดดเลยอ้าวหรือว่าจะกระโดดนะครับนี่โอเคว่ายขึ้นก่อนโอ้ตัวเปียกหมดละแล้วก็ตรงนี้นะครับมีตู้ ATM ด้วยนะครับก็ทำการสแกนนิ้วได้นะครับโอเคตอนนี้เรายังไม่มีเงินในธนาคารเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นร้านบาร์นะครับหรือว่าร้านอาหารนั่นเองนะครับ Whoa. ตรงนี้มีให้ซื้อด้วยเหรอเดี๋ยวซื้อได้ปะเป็นช็อปนะครับร้านค้าทั่วไปนะครับ
มีขนมปังนะครับซื้อมาสัก5อันละกันเนาะต่อไปก็น้ำด้วยนะครับประมาณสัก5ขวดนะครับอันนี้เป็นที่ตัดเหล็กนะครับซื้อเอาไว้ที่ขุดหินนะครับปังแล้วก็ถุงมือจับไก่นะครับนี่ขวานตัดไม้นะครับเครื่องตัดขนสัตว์นะครับแล้วก็พวกขุดทรายนะครับที่เจาะน้ำมันนะครับเบ็ดตกปลานะครับแล้วก็โทรศัพท์มือถือด้วยนะครับนี่ซื้อเรียบร้อยนะครับนี่เลยนะครับก็กดโทรศัพท์ขึ้นมานะครับนี่เมนูโทรศัพท์ก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีเตาทำอาหารด้วยนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะนี่เตาทำอาหารนะครับสำหรับรับขายประชาชนชั้น2นะครับนี่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีในหมวดนะหรือว่าต้องเป็นยศพวกเชฟหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็มีจุดให้เติมน้ำมันด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นรถของใครเนี่ยขโมยได้ด้วยนะครับโอเคต่อไปนะครับเราก็ไปที่ร้านขายรถกันดีกว่านะครับไปดูว่าในร้านนะครับมีรถอะไรขายบ้างนะครับไป let's go ส่วนหลอดเลือดนะครับหรือว่าหลอดอาหารนะครับก็อยู่ทางด้านขวาเลยนะครับหลอดเลือด UI ก็สวยงามมากๆเลยนะครับปังตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วก็จอดตรงนี้เลยนะครับป๊าปะก็ไปดูข้างในกันนะครับตรงนี้เป็นที่ซื้ออุปกรณ์น้ำยาเช็ดล้างรถใช่ไหมอ๋อเป็นร้านค้าทั่วไปนะครับเพราะว่าบางทีบางเซิร์ฟเนี่ยตรงนี้ตรงจุดเนี้ยก็จะเป็นที่ซื้อผ้าเช็ดรถแล้วก็น้ำยาล้างรถอะไรประมาณนี้นะครับโอเคส่วนตรงนี้นะครับมาดูกันว่ามีรถอะไรขายบ้าง นะครับรถเริ่มต้นอยู่ไหนวะนี่ปะจักรยาน 5,000 นะครับก็มีหลายราคาเลยนะครับหลายรุ่นด้วยนะครับแล้วก็จะน่าจะมีตามน้ำหนักดูนะน่าจะใช่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่ลองซื้อสักคันหนึ่งแล้วกันเนาะตอนนี้เจอแล้วนะครับคันนี้เลยนะราคาประมาณ 300,000 นะครับโอเคก็ทำการกดซื้อเย้นะครับได้มาแล้วนะครับโอ้โหเสียดายเลยนะคนละ4นะครับเมื่อกี้อยากได้สีเหลืองอ่ะโอเคก็กด F2 ดูก่อนว่าได้กุญแจมาหรือเปล่าโอเคตอนนี้เราได้กุญแจรถมาด้วยนะครับนี่กดใช้ก็ล็อกรถเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการล็อกรถนะฮะเราก็ทำการกด F เนี่ยไม่สามารถลงได้นะครับโอเคก็ปลดล็อกรถอีกหนึ่งรอบแค่นี้เราก็ลงรถได้แล้วนะครับโอเคส่วนที่เก็บของท้ายรถนะครับไม่รู้ว่าเปิดได้หรือเปล่านะเดี๋ยวขอทำการกด L นะครับนี่เราสามารถเก็บได้นะครับเดี๋ยวเก็บเงินไปสักมันต้องอ๋อกดตรงนี้นะครับปึ๊บใส่ไปประมาณสัก20บาทแล้วกันไอเทมไม่สามารถเก็บได้นะหรือว่าต้องเป็นอุปกรณ์วะอย่างเช่นขวานตัดไม้อะไรกันเนาะสัก1อันนะครับอ๋อนี่ไงนะครับขวานตัดไม้ก็เก็บได้อยู่นะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยต่อไปนะครับเราก็เดี๋ยวไปที่สถานีตำรวจกันนะครับไปดูว่าตกแต่งอะไรไว้หรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปโรงพยาบาลกันด้วยนะครับตามสเต็ปเลยปังตอนนี้เราก็มาถึงสถานีตำรวจแล้วนะครับนี่นะฮะ LSPD นะครับโอ้เป็นสถานีตำรวจใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปเราไปที่โรงพยาบาลกันนะ Let's go ตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับโรงพยาบาลนะครับตรงนี้ก็เป็นสถานที่ของหมอนะครับ Whoa. โรงพยาบาลก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จุดต่อไปเราไปไหนกันดีอ่ะอู่ช่างนะครับอู่ช่างน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่โอเคเราไปสำรวจอู่ช่างหน่อยแล้วกันเนาะมาร์คไว้เรียบร้อยไป Yahoo! ตอนนี้เราก็มาถึงอู่ช่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะแต่งรถข้างในเนาะเดี๋ยวทำการเข้าไปสำรวจหน่อยนะครับว้าวข้างในก็ตกแต่งได้สวยงามมากเลยนะครับมีโต๊ะคาร์บอุปกรณ์ช่างด้วยนะครับไม่รู้ว่าเราสามารถคาร์บได้หรือเปล่าเนาะหรือว่าอาจจะต้องเป็นสำหรับช่างโอเคคุณไม่สามารถใช้งานได้นะครับนะเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นช่างนั่นเองนะครับต่อมานะครับอาชีพนะครับอาชีพปิดกฎหมายนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีขนไม้เถื่อนนะครับไปขายเป็นเงินแดงนะครับเป็นงานผิดกฎหมายเหมือนกันนะครับขนกัญชานะครับเก็บโคเคนนะครับจกปูนนะครับจกปูนนี่ก็อาจจะหนีตำรวจสนุกๆได้นะครับแล้วก็ขโมยสายไฟนะครับส่วนงานถูกกฎหมายเนี่ยนะครับก็จะมีขุดเจาะน้ำมันนะครับตัดขนสัตว์จับไก่นะตัดไม้นะครับเก็บมะเขือเทศอะไรประมาณนี้นั่นเองนะฮะ wow. มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีรีดนมวัวนะครับข้าวหมูเก็บไข่ไก่นะจับปูนะครับมีอีกประมาณ 3-4 อย่างเลยทีเดียวนะครับโอ้โหพูดจน
เมื่อยปากเลยทีเดียวนะโอเคแล้วก็ต่อไปเราไปไหนกันดีอ่ะตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดโพสเซตงานถูกกฎหมายทั่วไปเนาะโอเคนี่เลยนะครับเลเบลนะครับใช่ไหมไม่แน่ใจทำการขับรถไปดีกว่านะครับไป let's go ตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับนี่เลเบลนะครับประตูจงเปิดโอเคจุดจอดรถก็น่าจะอยู่ข้างล่างเนาะหรือไม่เราก็อาจจะทำการขับรถขึ้นไปข้างบนก็ได้นะครับโอเคตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับนี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นตลาดโลกนะครับนี่โอเคดูก่อนว่ามีใครเอาอะไรมาขายไหมมีสายไฟด้วยนะประมาณ300โอเคเดี๋ยวทำการซื้อสักหน่อยแล้วกันเนาะซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้เลยโอเคแล้วก็ต่อมาตรงนี้เป็นโต๊ะคราฟนะครับนี่เป็นหมวดทั่วไปยังไม่มีนะครับหมวดอุปกรณ์นะครับบัตรครอบครองอาวุธนะครับบัตรสร้างรหัสเซฟนะครับแล้วก็กุญแจมือนะครับนี่อันนี้เป็นหมวดอาวุธนะครับมีสนับมือแล้วก็ไม้เบสนะครับตามนี้เลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตู้ ATM ใช่ไหมข้างในมีอะไรไหมเดี๋ยวขอเดินสำรวจดูก่อนโอเคข้างในก็เป็นเหมือนร้านบาร์ทั่วไปนะครับก็เป็นร้านค้านะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวขอทำการเปลี่ยนสีรถหน่อยแล้วกันเนาะสีดำมันดูแปลกๆนี่ต้องสีเหลืองเลยนะครับโอเคจุดต่อไปนะครับเราก็ไปไหนกันดีอ่ะเดี๋ยวดูก่อนโอเคตอนนี้พี่ดูแล้วว่าจะไปไหนนะครับไปทำการตัดไม้กันดีกว่านะคุณผู้ชมนะครับนี่เลยจุดตัดไม้นะครับโอเคพี่มาร์คเอาไว้ก่อนไปตอนนี้เราก็มาถึงในส่วนของงานถูกกฎหมายแล้วนะครับเอ๊ะหรือว่าเป็นกฎหมายว่าเป็นงานตัดไม้เอ้ามีคนด้วยสวัสดีครับโอ้ไปไหนกันมาเนี่ยสงสัยน่าจะเดินป่ากันมาอะทำอะไรอะถ่ายรูปเหรอเฮ้ยใครให้ถ่ายอะจะมีเรื่องใช่ไหมฮะโอ้โหยังไม่ขอเลยเนี่ยยังไม่ขอเลยยังไม่ขออุ๊ยใจเย็นพวกกันเหรอพวกกันเหรอเอาไงอะไปเลยไม่สู้อะโอ้ยต้นทีบใจเย็นเอ้ยจังหวะนี้แหละนะครับน่ารีบหนีไปสตาร์ทรืดจ้าใจเย็นโอเคตรงนี้เราก็หนีพวกมันมาได้ละนะครับตรงนี้ก็ได้จะเป็นตัดไม้นะครับก็ทำการใช้ขวานนะครับปังกดใช้ปะหรือว่าทำการกดตัดได้เลยโอเคทำการกดอีนะครับตัดได้เลยนะครับเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่ากำลังดำเนินการตัดต้นไม้อยู่นะครับตอนนี้เราได้อะไรมาเดี๋ยวขอดูก่อนเราได้เปลือกไม้มานะครับแล้วก็ไม้ดิบนะครับประมาณนี้เลยนะใครอยากทำสายอาชีพนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็มาถึงอีกหนึ่งอาชีพแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการเก็บไก่นั่นเองนะครับไก่กุ๊กกุ๊กกุ๊กโอเคทำการกดอีแล้วก็เก็บได้เลยนะฮะแล้วก็จุดโพสเซตไก่นะครับก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆเลยนะฮะแล้วก็นำไปขายในเมืองได้เลยแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ทำอาชีพเหมือนกันนะครับนี่โอเคก็จะมีต้นมงต้นไม้นะครับขึ้นตามแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเก็บได้เหมือนกันนะครับเป็นไงบ้างครับสับเซิร์ฟซิลิโอโลเพเซิร์ฟนี้นะครับใครที่สนใจอยากเข้ามาลองเล่นนะครับระบบก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็ส่วนตัวก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับอย่าลืมนะไปขอไวลิตได้ที่ Discord นะครับโอเคครับใครชอบคลิปแนวแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ก่อนใครนะครับแล้วเจอกันในตำรูบ๊ายบายจิกันจุ๊บๆ